วชัยค่ะสวัสดีปีมังกรนะคะสวัสดีอีกหนึ่งเทศกาลที่สำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะทางเบนเทคของเราค่ะก็มีรถสวยๆดีๆมาแนะนำอีกหนึ่งคันค่ะไลฟ์นี้นะคะต้องรีบดูเลยนะคะเพราะว่าเอาไปใช้ตรุษจีนยังทันอยู่ต้องรีบดูแล้วค่ะกับรุ่นนี้เลยนะคะ Ford Mustang 2.3 L Eco Boost High Performance คันนี้มาพร้อมกับสีส้มสุดสวยที่เป็นสีซิกเนเจอร์ของเขาเลยค่ะและแบรนด์นี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นรถคูเป้ที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแบรนด์ระดับโลกเลยนะคะเป็นสไตล์แบบอเมริกันมัสเซิลคาร์เลยค่ะทั้งความสปอร์ตความสวยจบเลยนะคะกับเลขไมล์เพียงแค่ 19,000 กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้นะคะออกห้างใหม่มีเฉียด4ล้านวันนี้จัดให้เต็มที่เลยค่ะต้อนรับตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้นะคะกับราคาเพียงแค่2,700,000กับอีก 90,000 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับกระจังด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบตะแกรงสีดำโหดมากๆเลยค่ะพร้อมกับตัวโลโก้ม้าป่ามัสแตงสุดโหดนั่นเองนะคะเสริมหล่อให้อีกหนึ่งอย่างกับลิ้นหน้าที่มีความสวยสปอร์ตมากๆเลยค่ะเป็นวัสดุแบบตัวคาร์บอนนะคะยิ่งทำให้ดูโหดสุดๆและสุดเด่นคันนี้นะคะก็คือด้านหน้าของเขามีการแรปในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์สีดำค่ะเพิ่มความโหดความโฉบเฉี่ยวความสปอร์ตให้กับรถคันนี้มากๆเลยนะคะและสำหรับไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบ LED headlight นั่นเองค่ะตัวรถเขาก็จะเป็นแบบสไตล์สปอร์ตคูเป้นะคะพร้อมกับโลโก้ที่แซมอยู่ด้านข้างตัวรถค่ะเป็นรุ่น High Performance นะคะ 2.3L นั่นเองค่ะสำหรับล้อของเขานะคะจะเป็นล้ออัลลอยขนาด19นิ้วค่ะตัวแม็กนะคะมีความสวยแล้วก็แข็งแรงมากๆพร้อมโลโก้ม้าป่านะคะติดอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะด้านบนของเขานะคะก็จะเป็นตัวหลังคาแข็งฮาร์ดท็อปค่ะมีความสโลปมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของการคาสติ๊กเกอร์สีดำก็คือมีด้านบนด้วยค่ะตัวกระจกมองข้างทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะเป็นแบบตัวคาร์บอนค่ะประตูก็จะเป็นแบบ2ประตูนะคะพร้อมกระจกเฟรมเลสตัวประตูสังเกตได้เลยนะคะว่าจะมีความใหญ่มากๆตามแบบฉบับของรถสปอร์ตคูเป้สไตล์อเมริกันเลยค่ะเวลาเราเปิดประตูนะคะจะเห็นตัวโลโก้ม้าป่าส่องมาที่พื้นด้วยค่ะถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะบ่งบอกถึงความสปอร์ตแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาอันทรงพลังเลยและยังไม่หมดเท่านี้นะคะสเกิร์ตซ้ายขวานะคะก็เป็นแบบตัวคาร์บอนเช่นกันค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะตั้งแต่ตัวหลังคาที่สโลปมาค่ะสังเกตถึงสันเหลี่ยมของตัวรถนะคะบ่งบอกถึงความเป็นรถสปอร์ตสไตล์อเมริกันมากๆเลยค่ะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์ท้ายนะคะเป็นแบบคาร์บอนค่ะและดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างก็เป็นตัวคาร์บอนเช่นกันนะคะคันนี้มาด้วยกันถึงปลายท่อแบบ4ท่อคู่เลยทีเดียวค่ะสำหรับไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นแบบ LED ค่ะมีมาด้วยกันถึง3แถวซ้ายขวาเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับตัวแถบด้านหลังที่เป็นสีดำเงาค่ะให้อารมณ์ความสปอร์ตมากๆเลยนะคะการเปิดฝาท้ายค่ะก็คือกดไปที่ปุ่มที่อยู่ทางด้านท้ายนี้นะคะนี่โชว์ให้ดูเลยนะคะเขาก็มีพื้นที่เก็บของให้เยอะเหมือนกันนะคะเขามีขนาดที่ลึกมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าตัวความสูงจะไม่ได้มากแต่ความลึกนี่การันตีเลยค่ะและขุมพลังของคันนี้นะคะมาพร้อมกับขุมพลัง 2.3L Eco Boost ค่ะให้พละกำลังแรงม้าคันนี้ถึง300แรงม้าเลยทีเดียวนะคะและได้เกียร์อัตโนมัติอีก10สปีดค่ะถือว่าแรงดีมากๆแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะคะต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ www.benke.com เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบใจเลยนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นโทนสีดำค่ะรถคันนี้นะคะฟิกเลยค่ะว่าไปได้แค่4คนเท่านั้นนะคะด้านหน้า2ด้านหลังอีก2ค่ะสไตล์รถนะคะก็จะเป็นแบบสปอร์ตสไตล์อเมริกันเลยค่ะแดชบอร์ดตรงกลางนะคะตัวหน้าจอเขาจะเป็นแบบทัชสกรีนด้วยค่ะตัวนี้นะคะสามารถซิงก์กับตัวแอปพลิเคชันหรือว่าเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้แอร์จะเป็นแบบ2โซนซ้ายขวาปรับอุณหภูมิแยกอิสระนะคะเวลาปรับค่ะเพียงแค่เรากดเข้าไปแบบนี้นะคะก็คือจะโชว์ในส่วนของตัวอุณหภูมิที่หน้าจอนี้เลยค่ะมีกล้องถอยหลังให้นะคะรวมถึงช่องแอร์ก็คือมีทั้งแบบทรงกลมแล้วก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมทางด้านซ้ายขวาคอนโซลด้านหน้านี้นะคะจะแบ่งออกเป็นในส่วนของตัวโหมดปรับการขับขี่ค่ะสังเกตตัวกดนะคะจะเป็นสไตล์แบบดิบๆแบบอเมริกันมากเลยค่ะเหมือนตัวคอมพิวเตอร์เครื่องบินเลยนะคะโหมดการขับขี่เราสามารถกดปรับได้เลยนะคะมีทั้งตัวโหมดสปอร์ตพัทนะคะรวมถึงโหมด normal ต่างๆเวลาเรากดเปลี่ยนโหมดนะคะตัวแดชบอร์ดคนขับที่เป็นแบบดิจิตอลก็จะถูกเปลี่ยนไปตามทิมที่เราปรับการขับขี่นั่นเองค่ะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบบอร์ดเลยนะคะ3ก้านค่ะมีโลโก้ตัวม้าป่าอยู่ตรงกลางนะคะตัวแผงมัลติฟังก์ชันสังเกตดูเลย
คะว่าไอคอนเยอะมากๆเยอะกว่าตัว Mercedes-Benz อีกนะคะมี Paddle Shift ให้ค่ะรวมถึงเกียร์ของเขานะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นแบบคลาสสิกเลยค่ะอยู่ที่คอนโซลตรงกลางนี้นะคะการเปลี่ยนเกียร์สูงมากๆให้มาถึง10สปีดเลยนะคะพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยใส่แก้วน้ำได้2ใบค่ะแล้วก็พื้นที่เก็บของในส่วนของตัวกล่องบ็อกซ์ตรงกลางนะคะออกแบบมาได้ลงตัวมากๆคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะแบ่งในส่วนของตัวคนขับแล้วก็คนนั่งด้านข้างให้แต้มตอกหมุดมาแล้วค่ะกับรุ่น 2.3L High Performance นะคะเป็นแบบคลาสสิกด้วยค่ะติดอยู่ที่ด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเบาะคู่หน้าของเขานะคะก็คือเป็นแบบปรับไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับพุชสตาร์ทที่อยู่คอนโซลตรงกลางเป็นแบบอลูมิเนียมด้วยนะคะแล้วก็ยังได้เครื่องเสียงชาร์เกอร์ด้วยค่ะถือว่าเป็นเครื่องเสียงที่ดีมากๆอีกหนึ่งแบรนด์เลยค่ะและสำหรับเวลาเราเปิดประตูหรือว่าปิดประตูนะคะสังเกตได้เลยค่ะว่ามีคัพเพดที่เป็นโลโก้มัสแตงรวมถึงม้าป่าติดอยู่ด้วยค่ะและอีกหนึ่งโหมดนะคะที่แตกต่างจากคันอื่นค่ะนี่เลยค่ะอยู่ด้านข้างตัวโหมดปรับการขับขี่นะคะก็คือการปรับพวงมาลัยนั่นเองค่ะเราสามารถกดปรับได้เลยนะคะว่าเราต้องการให้พวงมาลัยเป็นแบบนุ่มนวล นะคะหรือว่าแบบสปอร์ตหรือว่าแบบธรรมดาตัวแบบสปอร์ตนะคะเขาก็จะมีความแข็งเล็กน้อยค่ะแต่ขับได้อรรถรสแน่นอนปรับได้เลยตามความชอบค่ะด้านหลังนะคะก็คือตัวเบาะจะฟิกมาให้อีก2ที่เท่านั้นค่ะจะเป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันนะคะคือที่เฮดรูมนะคะก็เหลือนั่งได้สบายเลยค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับ Ford Mustang 2.3L EcoBoost High Performance คันนี้เป็นรถปี2020ค่ะเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่ 19,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยค่ะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยนะคะเพียงแค่2,790,000บาทเท่านั้นคันนี้นะคะออกห้างใหม่มีเฉียด4ล้านคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆพลาดแล้วจะเสียใจค่ะตุ๊ดจีนนี้นะคะถ้ายังไม่มีแพลนไปไหนแวะเข้ามาดูรถสวยๆกับเราได้นะคะที่เบนเคของเราค่ะอย่างคันนี้นะคะสวยมากกับราคาเพียงแค่2,790,000บาทเท่านั้นช้าแล้วจะเสียใจค่ะสำหรับวันนี้กระตุ้นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ตุ๊ดจีนจินเจียอยู่อีซินีหัวใจค่ะ